บอกว่านาที่เราปลูกข้าวกินกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของท่านแม้แต่ครูที่โรงเรียนของหนูก็ยังบอกว่าที่หนูได้เรียนหนังสืออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวท่านอีกเช่นกันหนูคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องเป็นพระราชาที่ใจดีและร่ำรวยมากๆแน่ๆถึงได้ทรงทำอะไรให้ได้ตั้งหลายอย่างขนาดนั้นที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงสวนกิจละดาเขตพระนิเวศณธานีเนาองค์พระทรงศรีนักคเรศรภูมินเขตวังมโหฬาทัศนาชมาจินแลท้องสนามตินหรือก็ขึ้นระเบียบเคียงเป็นที่ท้าทดลองกิจจะผองก็รายเรียงนาไร่ผิมองเมียงจะเจอพืชและยุ้งฉางโคนมก็มีอยู่พิษดูณตามทางบ่อปลากะไว้วางก็เพาะพันธุมัจฉามากยิ่งละสิ่งหลาละก็ยากจะพันนาตัวอย่างก็ยกมาหรือก็เห็นจะเพียงพอสวยงามอยู่ตามท้องทุ่งเนี่ยเป็นข้าวที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงปลูกไว้ในวังของท่านตาไปได้ข้าวนี้มาในวันทําพิธีแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงตาได้นํามาผสมผสานกับข้าวบ้านเราเอาปลูกเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเราพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงห่วงใยพวกเราท่านทรงทําวิจัยอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงต้องการในชีวิตของพวกเราอยู่ดีกินดีขึ้นทำไมวังของพระเจ้าอยู่หัวไม่เห็นเหมือนกับวังของพระราชาเลยไม่เห็นมีท้องพระโรงใหญ่โตไม่ได้มีสวนสวยๆกว้างๆที่ปลูกดอกไม้หลายสีไม่ได้มีอะไรเหมือนกับวังของพระราชาในหนังสือนิทานที่หนูเคยอ่านเลยแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพวกเราอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาทุกที่ทุกนาทีสำหรับท่านแล้วคงไม่มีคำว่าเวลาส่วนตัวหรือที่ส่วนตัวที่ปราศจากประชาชนของท่านเลยหนูคิดว่าคงไม่
ไม่มีพระราชวังของกษัตริย์พระองค์ไหนในโลกที่เป็นเหมือนพระราชวังของพระเจ้าอยู่หัวท่านอีกแล้วพระราชวังที่ไม่ได้มีเครื่องประดับสวยงามแต่เต็มไปด้วยเครื่องมือที่ใช้สร้างอาชีพให้กับคนไทยทุกคนตาเคยบอกว่าตาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่พระเจ้าอยู่หัวท่านต้องทรงงานหนักเพื่อคนไทยทั้งประเทศทำไมการเป็นพระราชาถึงต้องทำงานหนักขนาดนั้นด้วยหนูบอกว่าเขาเคยเข้าค่ายตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวพี่หนูบอกว่าไปแค่ทีเดียวก็เหนื่อยแทบแย่แล้วระยะทางของประเทศไทยจากเหนือสุดถึงใต้สุดเท่ากับ 1,500 กิโลเมตรตลอดระยะเวลากว่า 23,000 วันหรือเท่ากับเวลากว่า63ปีของการครองสิริราชสมบัติพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อเยี่ยมเยียนและทรงรับรู้ทุกสุขของประชาชนเป็นระยะทางกว่า 800,000 กิโลเมตรแล้วระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตรทำให้พวกเราเหนื่อยแทบแย่และพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเหนื่อยมากแค่ไหนที่ที่ไม่มีใครมาถึงแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงมาถึงที่ที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่เคยทอดทิ้งสร้างฝ่ายกั้นน้ำเป็นเพียง1ใน 3,000 กว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยพลิกผืนดินแถบนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งวันนี้ทุกๆคนที่นี่ยังคงทำงานหนักแต่พวกเขามีความสุขเพราะพวกเขารู้ว่ายังมีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักยิ่งกว่าเพราะพวกเขารู้ว่าถึงยังไงก็ตามพวกเขายังคงมีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเฝ้าทอดพระเนตรอยู่ด้วยความห่วงใย